แหวนแฉประสบการณ์ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรักษาตัวนานกว่า5ปีเปิดใจหมดเงินหลายล้านอยากมีลูกแพทย์คุมเข้มวันเสี่ยงมะเร็งซ้ำผ่านไปแล้วค่ะสำหรับงานแถลงข่าวความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่มีผลบวกต่อตัวรับฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนรีเซพเตอร์หรือ HR และผลลบต่อตัวรับชนิด Human Epidermal GrowthFactor Receptor หรือว่า HER2 ที่จัดขึ้นณห้องบอลลูม3โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพโดยแพทย์หญิงชาฮินาดาวูดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโรคมะเร็งจาก Medical Clinic Middle Eastประเทศ UAE ร่วมด้วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พรชัยโอเจริญรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมหัวหน้าศูนย์เต้านมโรงพยาบาลเมดพาร์คและศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลเจ้าพระยาโดยมีแหวนปวริษาเพ็ญชาติรับหน้าที่พิธีกรพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงหลังเคยป่วยมะเร็งเต้านมและใช้เวลารักษาตัวมานานกว่า5ปีก็ดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้แล้วก็คือจริงๆตอนที่แหวนเจอเนี่ยเป็นเศษศูนย์กำลังจะเข้า1ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วไม่อยากจะบอกอายุตัวเองตอนนี้นะคะตอนนั้นก็23ก็10กว่าปีที่แล้วนะคะก็ทำให้เราได้เห็นเลยว่ามีนวัตกรรมในการรักษาที่แบบว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆคือถ้าเราเป็นวันนี้เนี่ยเราชิลละเหมือนเป็นโควิดก็คือว่าเป็นก็รักษาหายได้ไม่ได้แบบว่าหูโหดร้ายแบบเมื่อก่อนแบบหูเป็นมะเร็งเต้านมในยุคนั้นที่เราเป็นแล้วแบบสลบคือแบบเหมือนแบบฉันต้องตายแน่แล้วอะไรแบบนี้ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ทุกปีก็จะมีโอกาสได้มาร่วมงานเซมินาร์ของคุณหมอต่างๆนะคะว่ามีอะไรที่อัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆบ้างแล้วก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นหวัดอะมันเป็นก็สามารถรักษาหายได้แล้วหายขาดได้ด้วยนะคะด้วยเปอร์เซ็นต์ที่แบบสูงมากๆเมื่อสักครู่คุณหมอก็บอกว่าแม้กระทั่งขั้น3เนี่ยรักษาหายขาดได้ 74% เลยซึ่งสูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ทุกคนนะคะไปตรวจมะเร็งเต้านมกันจริงๆสัก20กว่าๆก็ไปลองอัลตราซาวด์ดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้ามีอะไรที่ดูแล้วน่าสงสัยคุณหมอก็คงให้เป็นแมมโมแกรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าวัย30ไปแล้วก็ไปเช็คแมมโมแกรมดีกว่านะคะโรคแตกค่ะโรคแตกจริงๆรู้สึกแบบโหเราจะตายแล้วเหรอฉันแบบเกิดมามีชีวิตดีๆทำไมจะต้องมาเป็นสิ่งนี้แล้วตอนวัยนั้นคือมันแบบโรคมะเร็งเต้านมมันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากการรักษามันไม่ได้แบบแอดวานซ์เหมือนทุกวันนี้แล้วเราก็รู้สึกเป็นที่ไหนไม่เป็นมาเป็นที่เต้านมคือเป็นส่วนที่แบบอันนี้ไม่ได้ทำมานะสาบานได้เต้านมเนี่ยไม่เคยทำไม่เคยทำหน้าอกมาจะต้องมาตัดฉันไปอีกเหรอคือแบบว่าอุตส่าห์เป็นส่วนที่แบบฟ้าให้พระท่านพระเจ้าให้มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่นอกจากว่ากลัวตายเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยที่มันอาจจะทำให้เสียชีวิตได้แล้วเนี่ยมันเสียความมั่นใจด้วยเพราะว่าก็ต้องโดนตัดหน้าอกแต่ว่าก็โชคดีตอนนั้นเป็นมันยังเพิ่งมันคุณหมอบอกน่าจะเพิ่งโตมาได้แค่6เดือนก็ประมาณ 1.6 คูณ 1.8 เซนก็ประมาณเกือบ2เซนแต่ว่าเวลาตัดมะเร็งเนี่ยมันต้องคูณอีกข้างละ2เพื่อที่จะได้มั่นใจว่ามันไม่กระจายไปเกินกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดไปเท่าเกือบเท่าลูกเพนนิสเหมือนกันก็แล้วก็เฮ้ยคุณหมอแบบแล้วหน้าอกจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเหมือนเดิมมั้ยเราก็เลยเอ๊ะจะใส่ซิลิโคนเลยดีมั้ยแต่คุณหมอบอกบางคนอันนี้มันเฉพาะบางคนนะบางกรณีคือใส่ซิลิโคนไปแล้วมันจะแบบเหมือนมันไม่บาลานซ์อะมันจะรู้สึกข้างนึงมันเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แบบอาจจะเสียบุคลิกภาพคุณหมอก็เลยบอกว่าโชคดีที่เป็นตรงด้านล่างพอดีไม่ใช่ตรงเดินข้างบนมันก็ไม่ได้เห็นชัดมากแล้วคุณหมอดึงผังผืดใต้จักรแร้เอามากบรูเลยเป็นเหมือนเป็นโพรงข้างในคือตอนแรกๆจับมันก็จะบึ๊บๆแบบว่าเป็นแบบยุบๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เสียทรงไปมากแต่ก็เล็กลงนะคะแต่ว่าก็คิดว่าเดี๋ยวเก็บไว้สักแบบ4-5 ปีอาจจะมีวิทยาการสเต็มเซลล์มาฉีดให้เซลล์เดิมมันกับโตกลับขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่ก็ผ่านมาหลาย10ปีแล้วก็รู้สึกมันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่แย่มากเลยอย่างนี้คือบางทีแบบถ้าไปงานอะไรก็อาจจะใส่แพทย์รองข้างนี้หน่อยให้มันดูแล้วแบบเท่ากันอะไรอย่างนี้ก็เลยก็อยู่ไปอย่างนี้ละกันกลัวไปยุ่งอะไรกับมันมากเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะกลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะก็ช่วงปีแรกที่เป็นเนี่ยเช็คทุก3เดือนแล้วก็พอหลังจากช่วง5ปีแรกในทุก3เดือนแล้วก็ในช่วง5ปีหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ทุก6เดือน
แล้วก็5ปีถึง10ปีเนี่ยก็เช็คอัพปีละครั้งจนทุกวันนี้ก็อย่างน้อยต้องแบบ2ปีครั้งน้อยที่สุดนะคะแต่คุณหมอก็พยายามปีละครั้งก็จริงๆก็มีงานก็ไปช่วยคุณหมอตลอดเขาก็เลยเจอคุณหมอก็ไม่นี่เลยจับตรวจอะไรอย่างงี้แล้วก็ยิ่งจะทํา IVF จะทําลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตรวจเช็คเยอะเพราะว่าก็คุณหมอที่ดูเรื่องทําลูกเขาก็จะซีเรียสในเรื่องการใช้ฮอร์โมนเพราะว่าฮอร์โมนนี่เป็นตัวกระตุ้นมะเร็งเลยว่าง่ายๆอย่างแหวนเนี่ยจะทานอะไรจะทาครีมอะไรจะฉีดฮอร์โมนอะไรเนี่ยคือต้องระวังหมดเพราะว่ามันมีผลต่อมะเร็งเต้านมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาทำ IVF ทีหรือจะแบบกระตุ้นไข่อะไรทีเนี่ยก็คือก็ต้องทีมหมอมานั่งปรึกษากันเลยทีมคุณหมอมะเร็งเต้านมทีมคุณหมอสูคุณหมอที่ทำลูกอะไรเงี้ยทั้งหลายแหล่ก็ค่อนข้างจะแบบว่าเรื่องใหญ่ พอสมควรต้องระมัดระวังเยอะ